เสียงฉึกฉักจากเครื่องฉายฟิล์มสไลด์แสดงภาพกระพริบตามจังหวะผ่านหน้าต่างไม้บานเก่าให้ความรู้สึกเหมือนกำลังนั่งอยู่ในรถไฟที่กำลังเคลื่อนไปเป็นผลงานการออกแบบของณัฐเศรษฐนาศิลปินหน้าใหม่ในนิทรรศการ A Go Away รถไฟจะไปไหนที่ต้องการสะท้อนถึงรถไฟไทยที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านสู่ความทันสมัยในอดีตแต่ทุกวันนี้กลับไม่ได้รับการพัฒนาสื่อความหมายผ่านการทำงานของเครื่องฉายฟิล์มสไลด์ที่นอกจากจะมีเสียงคล้ายรถไฟยังฉายภาพวนกลับด้วยความผูกพันจากการนั่งรถไฟท่องเที่ยวข้ามจังหวัดมากว่า10ปีและสนใจในเรื่องของผังเมืองทำให้มองเห็นปัญหาที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขทั้งในด้านรูปแบบรถไฟและอุปกรณ์ที่ล้าสมัยระบบการบริหารงานหรือแม้แต่ความปลอดภัยนำไปสู่การทำงานศิลปะสะท้อนสังคมในรูปแบบ Installation Art หรือศิลปะแห่งการจัดวางเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ในวงกว้างรถเมล์ที่ผมนั่งเป็นประจำมันก็เหมือนเดิมมาตลอดแล้วก็รถไฟก็เช่นกันที่แบบผมนั่งตั้งแต่เด็กก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงมากนักอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มสนใจว่าหรือว่าเราทำเกี่ยวกับรถเมล์หรือรถไฟดีอะไรเงี้ยครับเราเริ่มทำงานโปรเจกต์เนี้ยจากการใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อก่อนเพราะว่าภาพถ่ายมันมีความสามารถในการหยุดเวลาครับให้มันอยู่นิ่งเนาะซึ่งเราสนใจความเหมือนกันในเชิงนี้เพราะว่ารถไฟมันก็เป็นพื้นที่ที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วมันหมายถึงการพัฒนาของมันก็ไม่ได้ขยับขยื่นให้เห็นได้ชัดมากนักอยากให้คนมาดูงานครับเพื่อที่จะได้ใช้เวลาของเขาค่อยๆเข้าใจว่างานมันพยายามจะสื่อสารอะไรกับเขาอยู่ภายในนิทรรศการยังซ่อนสัญญาที่ให้บรรยากาศเหมือนในรถไฟอีกหลายอย่างทั้งชั้นวางที่ทำจากเหล็กลักษณะคล้ายรางรถไฟผ้าม่านเก่าพัดลมหรือแม้แต่พื้นที่จัดแสดงที่เป็นห้องไม้นอกจากจะได้รับความสนใจจากคนทั่วไปแล้วผลงานของคุณนัทยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องร่วมสถาบันสาขาออกแบบนิเทศศิลป์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพราะนิทรรศการที่จัดแสดงครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนที่ศิลปินกำลังจะจบการศึกษาจึงจัดเวิร์กช็อปพิเศษล้อมวงพูดคุยตีความผลงานของศิลปินและแชร์ประสบการณ์บนเส้นทางสายศิลปะในฐานะรุ่นพี่เพื่อให้น้องๆนำไอเดียหรือความรู้ที่ได้ไปต่อยอดโปรเจกต์ของตัวเองในอนาคตและหวังสร้างวัฒนธรรมการดูงานศิลปะให้เป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายสำหรับทุกคนรู้สึกว่าเหมือนอยู่บนรถไฟจริงๆเพราะว่าด้วยบรรยากาศในห้องพื้นอากาศหรือว่าเสียงของตัวฟิล์มสไลด์อะไรเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกเหมือนว่าเราเคลื่อนไหวอยู่บนรถไฟจริงๆอะไรเงี้ยใช่คนที่ไม่ได้อยู่ในสายงานเราอะเริ่มเข้ามาดูหรือว่าเริ่มเข้ามาให้ความสนใจกับงานศิลปะมากขึ้นก็รู้สึกดีเพราะว่าเวลาไปดูงานอาร์ตหรืองานออกแบบแต่ละครั้งอะมันค่อนข้างเปิดมุมมองใหม่มากกว่าเดิมมันเหมือนเราได้ไปเห็นมุมมองหรือว่าความคิดไอเดียของศิลปินแต่ละคนมันทำให้แบบเรามองเรื่องบางเรื่องเปลี่ยนไปมากขึ้นใช่ค่ะนิทรรศการ A Go Away รถไฟจะไปไหนจัดแสดงที่ร้านโตเกียวฮอตซอยเจริญกรุง43และยังเปิดให้เข้าชมฟรีถึงวันที่23ตุลาคมนี้